The Hero คนต้นแบบสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตคิดว่าสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะกล่าวก็คือว่าความสำเร็จแต่ละคนเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันสำหรับดิฉันแล้วเนี่ยดิฉันเรียนได้ในสิ่งที่ดิฉันต้องการที่จะเรียนได้ทำงานในสิ่งที่ดิฉันต้องการทำได้เลี้ยงลูกในแบบฉบับที่คิดว่าเขาควรที่จะเป็นและทำให้เขามีความสุขสามีก็ยังดูแลอยู่แต่ก็คงจะต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตรวมทั้งลูกๆด้วยบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งถ้าได้รับความสำเร็จถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยคิดว่าเมื่อนั้นแหละเป็นความทุกข์คนเราเนี่ยจะต้องสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองทุกวันทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนไม่ว่าจะเกษียณแล้วหรือไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือกำลังจะเริ่มทำงานความสำเร็จนั้นก็อยู่แค่เอื้อมสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องแสวงหาความสำเร็จต่อไปดิฉันก็เป็นปุถุชนธรรมดานะคะก็จะต้องมีวันที่มีความสุขวันที่มีความท้อความท้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นความท้อที่มาจากตัวของเราเองการเตรียมตัวให้ดีเราก็คงจะประสบกับความท้อนั้นค่อนข้างที่จะยากแต่ถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวดีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยบางครั้ง uncontrollable factor หรือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่ประสบในสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จลุล่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยความท้อก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยปริยายสิ่งที่ดิฉันทำเวลาที่มีการท้อเนี่ยก็คือถอนหายใจใหญ่ๆเฮือกหนึ่งแล้วมาตั้งต้นใหม่นะคะดูซิว่าสิ่งที่เราท้อเนี่ยเหตุผลเนี่ยเพราะมาจากเราหรือมาจากคนอื่นโดยส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่ดิฉันต้องท้อเนี่ยมักจะมาจากตัวเราเองค่ะในศาสนาพุทธเนี่ยจะถูกสอนอยู่เสมอว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนตัวของเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามมากแล้วและเราไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้หลายๆครั้งเราก็คงจะต้องปล่อยวางและนั่นก็คือการที่ดิฉันทำให้ความท้อนั้นเนี่ยเป็นความท้อที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้หรือบางครั้งไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางค่ะดิฉันก็เกือบจะ50แล้วในหลากหลายวัฏจักรที่ไปๆมาๆในระหว่างแต่ละปีของชีวิตดิฉันก็มีฮีโร่หลายๆคนนะคะฮีโร่หรือวีรบุรุษวีรสตรีก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาตามอายุไขปัจจุบันเนี่ยฮีโร่ของดิฉันเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่ก็เป็นสามีแล้วก็ลูกๆของดิฉันเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นสามีแล้วก็ลูกๆของดิฉันเพราะว่าฮีโร่เนี่ยก็คือคนที่คุณต้องการที่จะบำเพ็ญชีวิตให้ฮีโร่นี่คือคุณที่เป็นคนที่คุณเนี่ยเคารพนับถือดิฉันเคารพนับถือลูกและสามีกล่าวก็คือว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกมาเด็กๆจนถึงโตตอนนี้เขาก็ทำอาชีพในสิ่งที่ดิฉันควรเคารพที่และก็จะต้องนับถือด้วยเขาก็เดินตามรอยสามีลูกชายเป็นทหารลูกสาวก็กำลังจะเป็นหมอทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นฮีโร่ของดิฉันเนี่ยไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะอยู่ในบ้านนี้เองดิฉันคิดว่านอกเหนือจากดิฉันแล้วเนี่ยคุณก็คงจะได้พบได้เห็นแขกรับเชิญของรายการท่านอื่นๆแต่ละท่านก็คงจะมีเกร็ดต่างๆในรูปแบบของท่านนะคะแต่เกร็ดหรือแก่นที่แท้จริงของเกร็ดของแต่ละท่านเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองละค่ะก็คือการทำความดี
การทำความเหมาะสมให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติแก่นนี้อยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็นน้องๆลูกๆหลานๆหรือแม้แต่ตัวท่านเองเนี่ยทะเยอทะยานไปมากกว่าที่ควรที่จะเป็นดิฉันเห็นหลายๆคนยอมที่จะเลิกเรียนเพื่อที่จะไปประกวดเป็นนู่นบ้างนี่บ้างเรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราควรที่จะเติมแต่งในสิ่งที่เราต้องปฏิบัติไม่ใช่โค่นล้มสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อที่จะนำไปถึงสิ่งที่เราพยายามที่จะเติมแต่งการที่เราจะทำอะไรนอกเหนือจากกิจวัตรของเราที่ดำเนินมาเป็นแก่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยล้มลุกคลุกคลานเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเป็นคนนึงนะคะที่เชื่อว่าเด็กในวัยเรียนต้องเรียนเด็กในวัยเล่นก็ต้องเล่นแล้วก็แน่นอนค่ะหลายๆคนจะต้องเล่นแล้วก็เรียนในเวลาเดียวกันนะคะหรือหากิจกรรมแต่อย่าเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำกิจกรรมนั้นๆอย่างเดียวเลยเถอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากน้องๆไว้ว่าทำอะไรก็ทำแต่ก็อย่าลืมสิ่งที่เราจะต้องทำและสำคัญที่สุดในตอนนี้สำหรับเด็กๆทุกคนนั่นก็คือการเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วจบแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความสำเร็จของชีวิตเท่านั้นเองล่ะค่ะลูกพี่ไม่มีใครเรียนเกียรตินิยมพี่ไม่อินกับการเข้าเกียรตินิยมเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความมานะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจครั้งแรกมานะและทำความเข้าใจกับมันอ่านบทนึงเนี่ยบางทีจะต้องอ่านสัก2ครั้ง3ครั้งก็ยังต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อย่ามีความตกอับในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสสมองเราซึมซับเข้าไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องเข้าใจเกียรตินิยมจิ๊บจ้อยนะคะแต่อย่าไปใช้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเกียรตินิยมเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะคะเราเรียนไปตามสิ่งที่เราจะต้องเรียนและสิ่งที่ได้มาก็คือการประสบความสำเร็จพร้อมๆกันแล้วก็ดีเท่าเทียมกันด้วยThe Hero คนต้นแบบ